สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับช่างแบงค์นะครับกับช่วง DIY ทำเองง่ายๆบายช่างแบงค์นะครับวันนี้ก็มาในมาดแหมใส่แว่นมาเลยนะครับไม่ได้เก๊กหล่อเลยนะครับพอดีกลางแจ้งเลยครับผมแดดส่องเข้ามานะครับก็แสบตานิดๆนะครับเพราะว่าถ่ายทำเอาท์ดอร์นะครับวันนี้ผมมีอะไรเหรอวันนี้ผมมีขวดน้ำนะครับกับเข็มฉีดยานะครับจะไปทำอะไรนะครับรบกวนติดตามชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับโอเคครับไปชมคลิปกันเลยนะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ผมก็มีขวดน้ำมาอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับกับเข็มฉีดยาตัวนี้ของน้องสาวผมนะครับเอาไว้ป้อนนมลูกแมวนะครับก็เป็นของเหลือทิ้งทั้งสองอย่างนี้แหละครับวันนี้จะทำอะไรเหรอยังไม่เฉลยครับรบกวนดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะเกริ่นไว้ก่อนครับก็ทำกลับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งนะครับหรือที่บ้านมีพื้นที่นะครับที่เวลาสังสรรค์กันแล้วเนี่ยเพื่อนๆผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายดีกว่านะครับผู้ชายอย่างเรานะครับเกิดอยากยิงกระต่ายขึ้นมานะครับไปยิงตามรกตามพงนะครับผมก็จะทำเป็นก๊อกน้ำเคลื่อนที่นะครับผมบอกไปเลยนะครับเป็นก๊อกน้ำเคลื่อนที่นะครับซึ่งนะครับเอาไปห้อยไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้สำหรับบ้านที่มีพื้นที่แล้วก็นะครับมีที่ยิงกระต่ายนะครับทั่วไปนะครับซึ่งก็ไม่เหมาะสำหรับหอพักอะไรพวกนี้นะหรือจะเอาไปประยุกต์ใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นแรกตัดนะครับตัดในส่วนของฝาออกนะครับเป็นรูเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวสลิงนะครับตัดออกยาวขนาดไหนก็ได้ครับง่ายๆครับเห็นไหมตัดแค่พอที่เราวัดสลิงไว้ครับโอเคเราก็มาใส่นะครับใส่แนวนี้เลยนะครับตามภาพเลยนะครับทําเป็นฝาไว้เพื่อสามารถเปลี่ยนขวดได้เราทําใส่ฝาไว้เนี่ยคือเราขี้เกียจเติมน้ําเข้าไปในขวดเนี่ยนะเราก็สามารถใส่ขวดน้ำอัดลมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมขวดน้ำเนี่ยที่บ้านผมจะเยอะนะครับส่วนการดีไซน์จะเป็นยังไงนะครับรบกวนก็ติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับก็ช่างแบงค์ขอฝากนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เห็นว่าชแนลเนี้ยช่างแบงค์ DIY เนี่ยมีประโยชน์นะครับรบกวนกด Subscriber นะครับหรือกดติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดเมมแรกนะครับต่อไปจะมีรางวัลนะครับเมมแรกนะครับก็ให้กดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวนี้รอกาวแห้งครับกาวก็จะใช้เป็นปืนกาวนะครับยิงรูปนี้เลยนะครับตัวนี้ทำเป็นอะไรเหรอทำเป็นวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำยังไงก็คือว่าเวลาเราไม่มันก็เหมือนก๊อกน้ำมาแหละนะครับแต่นี่จะง่ายกว่าสะดวกกว่าเลยนะครับแค่เอามือไปแตะๆนะครับโอเคหรือถ้าท่านใดจะดัดแปลงเป็นเครื่องให้น้ำไก่สำหรับทีมงานไก่ชนนะครับดูไว้ได้เลยนะครับดัดแปลงเป็นเครื่องให้น้ำไก่นะครับหรือให้น้ำสัตว์ต่างๆได้เลยนะครับผมก็รบกวนนะครับดัดแปลงเอาตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของฝาผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองใส่น้ำกันนะครับว่าน้ำจะรั่วออกทางปลายขวดหรือเปล่านี่นะครับใส่น้ำเต็มขวดเลยนะครับเห็นไหมซึ่งเราสามารถเปลี่ยนขวดได้เลยครับว่าจะเอาไซส์ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ส่วนของผมอะผมเอาไว้แบบห้อยไว้นะครับนี่เห็นไหมครับไม่หลุดนะครับน้ำไม่ไหลออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจุดนะครับที่ผมจะใช้ดัดแปลงครับผมก็จะไปห้อยไว้ตามต้นไม้ต้นไม้ที่คนฉี่นี่แหละครับนี่นะครับสมมุติว่าต้นนี้ผมจะชอบฉี่บ่อยๆนะครับก็จะห้อยไว้ตรงนี้เลยนะครับฉี่จนใบร่วงหมดแล้วแต่ดอกเต็มต้นเลยครับเนี่ยครับทำห้อยไปงี้เลยเห็นไหมน้ำก็จะไม่หล่นออกมานะครับเดี๋ยวเวลาเราใช้เราทำไงอ่ะเราฉีดเสร็จเราก็จะล้างมือนะครับเห็นไหมครับอากาศก็จะเติมเข้าไปแทนนะครับซึ่งขวดจะไม่บี้นะครับใช้เจ้าตัว
ตัวนี้นะครับขวดจะไม่บี้นะครับเหมือนกับเราเปิดน้ำออกเฉยๆนะครับจะมีอากาศเข้าไปแทนที่เห็นไหมฮะโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงนะครับต่อยอดได้เลยนะครับช่างแบงค์ไม่หวงเลยนะครับก็ยังไงขอจบการนำเสนอแค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องช่างแบงค์ดีไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ